วันนี้เราขอเสนอเมนูก๋วยจั๊บยวนต้มยำวิธีทำน้ำซุปกระดูกหมูใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟต้มน้ำจนเดือดใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนกระเทียมจีนหอมหัวใหญ่น้ำตาลกรวดรากผักชีอบเชยดอกป่วยกั๊กและเมล็ดพริกไทยขาวใส่ซี่โครงหมูอ่อนลงต้มใช้ไฟปานกลางเคี่ยวจนกระดูกหมูสุกนุ่มแล้วปิดไฟยกลงกรองเฉพาะน้ำเก็บซี่โครงหมูที่ต้มใส่ภาชนะเตรียมไว้วิธีทำก๋วยจั๊บยวนต้มยำใส่น้ำซุปหมูที่เตรียมไว้ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟต้มจนเดือดใส่เส้นก๋วยจั๊บยวนสดลงต้มจนเส้นเริ่มสุกใสใส่ตะไคร้ข่าอ่อนและใบมะกรูดเมื่อส่วนผสมสุกทั่วดีให้ปิดไฟแล้วยกลงใส่พริกขี้หนูสวนบุกน้ำปลาและน้ำมะนาวลงในชามสำหรับเสิร์ฟตักก๋วยจั๊บยวนต้มยำใส่วางไข่พะโล้ตรา KCF ไข่พะโล้เข้มข้นทำจากไข่ไก่สดนำมาต้มและเคี่ยวในเครื่องพะโล้สูตรเฉพาะของ KCFจนได้ไข่พะโล้ที่หอมอร่อยเข้าเนื้อกำลังดีสะดวกพร้อมรับประทานตามด้วยซี่โครงหมูที่ต้มไว้และหมูยอโรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งและหอมแดงเจียวพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูก๋วยจั๊บยวนต้มยำเมนูอร่อยต้องลองกับผลิตภัณฑ์ตรา KCF